สวัสดีทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของครูกันกันกิรติชัยการนะคะเวิร์กช็อปสำหรับการดึงดูดเงินโดยตรงใครอยากได้บ้างมาเอาละสิ่งที่เห็นตรงหน้านี้คือกระเป๋าสตางค์บัตรแล้วก็เงินสดนะคะเงินสดครูมาสอนทุกคนที่ต้องการดึงดูดเงินให้ไวต้องการ manifest money fast ก็คือเสกเงินไวนะคะครูอยากให้ทุกคนตื่นเต้นนะเพราะว่าคือที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่ตัวจริงเท่าไหร่นะแต่มาวันนี้คือปีนี้บอกแล้วว่าปี2020มาเพื่อที่อยากให้ทุกคนเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆจากการดูคลิปนะคะดูคลิปแล้วไปทำตามก็คืออย่างน้อยความคิดเปลี่ยนละสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนจากสถานะเดิมๆไปสู่ชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นนะคะแน่นอนใครก็ต้องอยากมีชีวิตดีๆเอาละค่ะหยุดอารัมภบทแล้วมาสอนกันวันนี้ครูมาสอนทุกคนที่ดูคลิปนี้ให้ดึงดูดเงินไวใช่ไหมในคลาสการอยู่ร่วมกับเงินถ้าใครอยากเรียนสามารถที่จะคลิกลิงก์ลงทะเบียนเรียนได้นะคะที่ LINE แอดนะเปิดรับตลอดเวลาเอาละค่ะนี่คือเงินของเราใช่ไหมครูอยากให้ไปแลกธนบัตรแบงค์20ทำไมไม่เอาแบงค์พันแบงค์ร้อยเพราะว่าให้เริ่มต้นจากตรงนี้ให้คนที่สามารถที่จะทำตามได้นะคะอันนี้ประมาณ 2,000 บาทใช่ไหมเป็นปึกใช่ไหมข้อแรกก็คือตอนที่เราต้องการจะดูดเงินดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตเยอะๆมากๆนะคะเปลี่ยนความคิดก่อนเงินครูเคยสอนว่าเงินคืออะไรเปรียบเปรยเงินกับคนรักของคุณนี่คือคนรักนะคะพูดถึงเงินในรูปแบบของคนรักรักส่งความรักให้กับเงินนะส่งความรักออกไปจากหัวใจสู่เงินนะทำตามแล้วได้ค่ะ Mr. Money I love you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 Mr. Money I love you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  ฉันรักเงิน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 เมื่อบอกรักแล้วให้ส่งดมกลิ่นไอของสุดที่รักของคุณนะคะสูดดมกลิ่นไอของเงินเพื่อที่จะให้ติดอยู่ในโซนประสาทของเราสูดดมแล้วรู้สึกดีเงินสำคัญกับชีวิตฉันความรู้สึกเช็คเช่นเดียวกับคนที่คุณรักนะคะทำแบบนี้ทำแบบนี้ทุกวันหากใครไม่สามารถหาเป็นฝึกได้ก็เอาที่คุณมีนั่นแหละค่ะมาบอกรักมาสูดดมนะทั้งวันนะครูที่แบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกว่ามั่งคั่งรู้สึกว่าร่ำรวยนะแลกมาสักหลายๆปึงก็ได้หรือว่าใครที่สะดวกแบบไหนก็เอาแบบนั้นแต่ให้ทำแบบนี้ล่ะค่ะสูดดมเงินค่ะฉันรักเงิน Mr. Money I love you สำหรับต่อไปอย่าลืมกดข้อห้ามนะคะห้ามพูดถึงเงินในลักษณะที่ไม่ดีเช่นเงินสกปรกเป็นคนรวยแล้วไม่ดีอะไรเงี้ยเด็ดขาดนะอยากได้เงินต้องการเงินดึงดูดเงินก็ส่งความรักให้เงินที่มีอยู่ขอบคุณเงินทุกวันนะมันไม่มีอะไรจะเสียทำด้วยตัวคุณทำด้วยความรู้สึกนะคะสำหรับนักเรียนที่อยู่เมืองนอกที่ไม่ใช้เงินสดแบบนี้สำหรับบางประเทศนะคะมีคนถามคุณมาเยอะทำยังไงส่งความรักจากหัวใจของคุณ
สู่บัตรที่จะรูดนี่แหละค่ะใส่มันลงไปฉันรักเธอฉันรักเธอฉันขอบคุณเธอฉันขอบคุณเธอฉันรักเธอฉันรักเธอขอบคุณนะคะที่ทำที่เป็นตัวกลางระหว่างฉันกับเงินขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ไม่วางทิ้งขว้างเก็บบัตรที่เกี่ยวกับเงินสดทุกอย่างให้เป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบมีกระเป๋าใส่อย่างเรียบร้อยต่อมากระเป๋าสตางค์ของคุณทำยังไงให้ดึงดูดทรัพย์ได้กระเป๋าสตางค์ตามที่ครูเคยบอกกระเป๋าสตางค์จัดเรียงธนบัตรที่อยู่ในกระเป๋าให้ดีเหรียญแยกใส่กระเป๋าเหรียญ นะคะธนบัตรเรียงไว้จากน้อยไปมากก็ได้นะแล้วให้ดูแลเช็ดถูกระเป๋าให้ดีอย่าวางทิ้งขว้างทำทุกอย่างด้วยใจด้วยความรักทีนี้เราก็มาส่งความรักให้กับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเงินนะคะส่งความรักจากหัวใจแผ่พลังงานจากกลางหน้าอกส่งความรักลงไปMr. Money, I love you. รักสุดใจนายเงินตราถ้าเป็นผู้ชายก็บอกว่ารักสุดใจนางสาวเงินตราเงินจ๋าฉันรักเธอฉันรักเธอที่สุดฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอฉันเห็นคุณค่าของเธอฉันเห็นคุณค่าของเธอฉันรักเงินเงินรักฉันเงินชอบอยู่กับฉันมีแต่คนชอบเอาเงินมาให้ฉันฉันรักเงิ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 นเงินคือสิ่งสำคัญเงินคือสิ่งที่ดีฉันรักเธอมิสเตอร์มันนี่ฉันรักเธอนายเงินตราฉันรักเธอฉันรักเธอทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเงินทุกอย่างที่เกี่ยวกับเงินไม่ว่าจะเก็บเงินไม่ว่าจะเป็นตัวกลางระหว่างเงินฉันรักเธอ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 ทำแบบนี้นะคะถ้าคุณต้องการดึงดูดเงินต้องการเท่าไหร่ใส่ข้อมูลลงไปเพราะว่าความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากันนี่คือเบื้องต้นนะคะสูดดมกลิ่นไอของเงินทำแบบนี้แลกที่ธนาคารนะคะสามารถแลกได้สูดดมบอกรักขอบคุณแล้วเงินเข้ามาในชีวิตคุณครูไม่ได้มานั่งคิดเล่นๆนะคะครูทำหมดแล้วก็เป็นชีวิตจริงที่ครูทำอยู่ทุกวันนี้แล้วชีวิตครูก็ดีขึ้นอย่างทุกวันนี้นะคุณคิดตัวเองจากพนักงานธรรมดามีคนรู้จักมีคนนับถือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการนะคะทำควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณส่งความรักออกไปถึงเงินยิ่งกลับมาเร็วเท่านั้นเวลาที่จ่ายเงินออกไปก็จ่ายด้วยความสุขแล้วเงินก็จะกลับมาด้วยความสุขทุกๆครั้งไม่ใช่ว่าแบบพอเวลาที่เงินออกมาเงินเดือนออกมาแล้วต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ก็บ่นว่าหยุดทำแล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ถ้าคุณอยากมีชีวิตใหม่ในปีนี้นะคะครูก็ให้วิธีคิดเป็นเวิร์กช็อปให้พวกคุณออกไปทำทุกวันแล้วถ้าได้ผลยังไงก็มาบอกครูด้วยเพราะครูก็ใช้อยู่แล้วมันได้ผลนะได้ผลกับครู 100% เงินก็จะเข้ากระชิงกระชิงกระชิงทั้งวันอยากเป็นแบบนั้นก็ต้องทำอยากให้นักเรียนทุกคนลูกศิษย์ทุกคนหรือผู้ชมช่องนี้ทุกๆคนประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยนะคิดถึงแต่เงินคิดถึงแต่ทางหาเงินทางบริหารการเงินพัฒนาในตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบเวิร์กช็อปก่อนแล้วเจอกันในคลาสนะคะถ้าใครที่อยากจะเรียนเพิ่มบ๊ายบายทุกคนขอให้Money flow into your life นะคะอย่าลืมแสดงความ gratitude หรือว่าสำนึกคุณในเงิน
กระเป๋าสตางค์และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเงินคุณร่ำรวยแน่นอนค่ะครูกันทำคลิปนี้ด้วยความรักในผู้คนอย่างยิ่งศรัทธาในผู้คนอย่างยิ่งและขอขอบคุณอย่างยิ่งที่มีส่วนให้ครูมีชีวิตที่ดีอยู่ทุกวันนี้ขอบคุณนะคะรัก